มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนบุ๋มปนัดดาพูดถึงอาการหลังฉีดวัคซีนเหล่าศิลปินดาราต่างทยอยฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพื่อช่วยชาติลดเชื้อลดอัตราผู้ป่วยในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้กับทางแพทย์ทั้งยังช่วยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถมีใช้อย่างทั่วถึงท่ามกลางกระแสดราม่าการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วไปที่ออกมาคอมเมนต์ในโซเชียลว่าทำไมลงทะเบียนไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสักทีในขณะที่ดาราได้รับการฉีดวัคซีนกันอย่างรวดเร็วล่าสุดวันที่19พฤษภาคม2564พิธีกรดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโพสต์รูปภาพโชว์ระหว่างฉีดวัคซีนซิโนแวคพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดแต่ลงทะเบียนมานานแล้วขอบคุณที่คุณหมอมือเบามากเลือบเลยเราต้องรอดเรียกได้ว่าคุณบุ๋มของเรามีอาการข้างเคียงนะเนี่ยคือฉีดแล้วหิวทุเรียนนั่นเองแบบนี้หลายๆคนที่กำลังลังเลจะเปลี่ยนใจหรือไม่งั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลครับมีแฟนคลับที่โรงพยาบาลบอกว่าคุณบุ๋มลงพื้นที่ตั้งเยอะน่าจะได้ฉีดก่อนนะขอบคุณที่รักกันแต่ขอตามคิวดีกว่าหลังจากฉีดก็นั่งรอสังเกตอาการหิวทุเรียนมากบอกเลยงานนี้ต้องรอบุ๋มออกมารีวิวว่าภายหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วมีผลอย่างไรบ้างแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าเหล่าคนดังก็เข้ารับวัคซีนกันรัวๆเลยทีเดียวครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ